โอเคมาเป็นกำลังใจให้กับผมครับในการเรียนแบบดร.บูมมาด้วยนะครับมันไม่ใช่10นาทีแน่ๆผมจะไม่อ่านแชทคุณห้ามสปอยใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวผมเคลียร์เองเล่นขอสาบานต่อกฎของลูกเสือสำรองว่าผมไม่เคยดูคนอื่นเล่นว่ามันเป็นยังไงอะว่ามันต้องผ่านยังไงผมไม่เคยแต่ผมจะทำให้เต็มที่ครับทำให้สนามของฝั่งคุณบีฟักโกดให้เหมือนฝั่งบอสทุกประการได้ครับไหนดูซิเจ้าโชคดีแค่ไหนแล้วที่ได้จ้องมองความสมบูรณ์แบบอย่างข้าจะรู้ไหมถ้าเรายิงตัวซ้ายตายหรือว่าทำการเทรดตายมันก็จะตายถ้าเราก๊อปปี้มันเพิ่มแล้วเราตีมันปึ้มลงหนึ่งมือเจ้าส่งกับมือเจ้าของสุ่มเนี่ยมันด้วยหนึ่งตัวที่คุณทิ้งออกไปจากมืออุ้ยยากแค่นี้ก็ยากจะแย่อยู่แล้วเอาเป็นว่าแท็บดูว่ามีอะไรใบเหรอใบ้เหรอถ้าเราเล่นอันนี้และเราทำการยิงถ้าเราก๊อปอันนี้เรามาคำนวณกันก่อนนะเดี๋ยวคำนี้ก่อนนะเราลงเจ้าหนี้ก๊อปไอ้บ้านี่ใช่ไหมและเราโซไฟตีมันไม่มีชาร์จอะไรเลยมันก็ทำอะไรไม่ได้ปะปัญหาคือไอ้ใจแอนพวกนี้เราจะจัดการมันยังไงเราจะขโมยใจแอนได้ยังไงเราจะทำยังไงให้ใจแอนมันไม่มีมีเนี่ยเรามีชาร์จทุกตัวมีเนี่ยเรามีชาร์จทุกตัวมีเนี่ยเรามีชาร์จทุกตัวเราจะใช้จุดนั้นไอ้ใบเนี่ยไม่น่าจะจำเป็นเพราะเดี๋ยวไอ้เจ้าเนี่ยตีมันก็ได้กลับคืนมาอยู่ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นการก๊อปมันแล้วตีกันไม่จะไม่สอเผาไอ้อีมันเหมือนมันต้องเทรดอะมันเหมือนมันต้องเทรดทิ้งให้หมดแล้วก็ต้องเล่นในเนี้ยก๊อปปี้เนี่ยมันบังคับเพราะว่า6-3มันจะได้ตายไงยังไงเราพลาดเพราะเราสไลด์ไลฟ์แท็บไปแล้วล่ะเพราะฉะนั้นเอาใหม่เราไม่จำเป็นต้องใช้ไลฟ์แท็บเฮ้ยออกเลยเหรอแก้ปัญหาให้ตรงจุดแต่ถ้าแก้ไม่ได้ข้าจะใช้วิธีติดสินบน รู้มันจะประมาณนี้นะมันจะประมาณนี้แล้วก็โซฟายสักตัวแต่ตอนนั้นเราต้องไม่มีไอ้เนี่ยมันต้องไม่มีเนี่ยเฮ้ยก็ไม่มีผลเลยนี่ไม่มีผลไม่มีผลเพราะฉะนั้นใบอะไรเล่นๆก็ได้ใบแกแล้วกันไม่เหมือนมันใช่ถ้าเจ้านี่ตายมันจะสุ่มเรียกมินเนี่ยน1ตัวที่คุณทิ้งจากมือแล้วถ้ามันสุ่มเรียกไอ้กดจบเทิร์นดีได้ครับมันน่าจะนานจริงๆแหละอย่าสปอยเด็ดขาดเลยนะไม่เอาเราจะใช้ความสามารถที่มีสุดท้ายจะเหลือจบแค่ไอ้2ตัวเนี้ยนอนยืนหลับกันอยู่อย่างเงี้ยแหละต้องทำยังไงก็ได้ให้เป็นอย่างนั้นน่ะให้2ตัวนี้ยืนหลับกันอยู่อย่างเงี้ยจำไว้นะวิธีแก้ปัญหามีปัญหาเสมอถ้าเราไม่คิดมากล่ะใบไปก่อนถ้าเราไม่คิดมากล่ะ ถ้าเราไม่คิดมากจริงๆ
มันก็จะเหลือ1ตัวอย่างนี้ไงมันเหมือนมันต้องทำยังไงสักอย่างนิดนึงอ่ะนิดนึงอ่ะมันเหมือนต้องทำให้ดาเมจของเจ้าเนี่ยมีไปอ๋อเหมือนจะรู้แล้วนะเหมือนจะรู้แล้วนะเหมือนจะไม่รู้อยู่ดีอะต้องเผา2ทีจริงเหรอคุณน่ะไม่ต้องพูดคุณอย่าทำลายสมาธิผมว่าคุณจบกันหมดแล้วใช่แต่ผมว่ายังไม่รู้เรื่องเลยไงถ้าผมตีมันใช่ไหมแล้วมันเผาไว้นั่นตายหรือว่ามาสกะใช่หรออย่างนี้หรออย่างนี้หรอไม่ได้ดิก็ตายตีอย่างนี้หรออย่างนี้หรออย่างนี้เหรอข้าทำงานคนเดียวแล้วก็อย่างนี้เหรอแล้วก็อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หุ้ยยอดมาก thank you ไม่เห็นยากเลยตรงๆไอ้ซีเคนบ้าพวกนั้นคืออะไรอะไรเนี่ยบอร์ดมันไม่มีความเหมือนกันเลยแม้แต่นิดเดียวอ่ะบอร์ดมันไม่มีความเหมือนกันเลยอ่ะนี่หมายความว่าอะไรอ่ะและซีเคร็ตคืออะไรอ่ะเช็คซีเคร็ตคุณก่อนใช้ได้ไม่มีปัญหาดูซิซีเคร็ตตัวมี3ฐานะเป็นคงกระพันต้องตีบอร์ดเท่านั้นคือยังไงก็ได้เทรดบอร์ดให้ตายให้หมดใช่ไหมแต่ผมไม่รู้ซีเคร็ตคุณไงถ้าเอาศัตรู1ตัวสับเข้าเด็กเราฮิวมันได้ด้วยเราทำดาเมจจากฮิวได้ด้วยถ้าเราสุ่มถ้าคุณมีค่าร้ายมากกว่าให้ทำดาเมจ14แทนมันต้องมีซีเคร็ตสักอันนึงอะที่ช่วยทำให้มันได้อะตัวนี้มีช่วยในการจั่วการ์ดด้วยเจ้านี่ให้คอยด้วยอีกเรามีฮิล2คือเทรนนี้น่าจะให้เราเคลียร์บอร์ดให้หมดอ่ะแล้วเราบังคับศัตรูจั่วการ์ดได้ด้วยเพื่ออะไรไม่รู้ฮิลมันมั้งฮิลมันไม่ได้ดาเมจต้องพอดีมันมีไอ้ซีเคร็ตคืออะไรอ่ะซีเคร็ตคืออะไรลองตีดูก่อนอยากรู้อ่ะตานี้ยอมไม่เป็นไรใบนี้เอาขึ้นมือมันมีเอาขึ้นมือหนึ่งกับอีกอันหนึ่งอ่ะผมว่าน่าจะเป็นแบบพวกก๊อปปี้เวลาตายเวลาเราเล่นไปแล้วก๊อปปี้โอเคซีเคร็ตของมันคือมิลเลอร์ทิตตี้กับเราชนะหรือยังมันเหมือนมันใช่ยังไงไม่รู้มันเหมือนผมเทรดพลาดไปนิดนึงอ่ะแล้วรู้สึกว่าแค่นั้นอ่ะมันก็ทำให้เราจบได้แหละ
มันจะประมาณนี้มันจะประมาณเนี้ยมันจะประมาณเนี้ยถ้าเราเทรดถูกอ่ะมันจะประมาณเนี้ยแล้วมันก็จะเหลือตัวเดียวตัวเอาใหม่โอเคเหมือนรู้สึกว่าฟุกวิทยาศาสตร์จะความผิดพลาดเพราะอย่างนี้ไงข้าถึงได้เก่งนักแต่ของเขามีเด้งขึ้นมืออันนี้ใช้ไปก่อนได้เลยไม่มีผลอะไรอยู่แล้วเมื่อกี้เหมือนใช่นะแต่ต้องตีให้ถูกตัวเท่านั้นแหละพอเมื่อกี้เราตีหวังคุ้มไงหวังตีให้ถูกอ่ะทีนี้เรารู้แล้วว่า4กับ3อ่ะรวมกันบวกกับการฮิวอ่ะเป็น7สามารถฆ่าได้ตัวหนึ่งอ่ะไอ้นี่ลุมตีเนี่ยตายแล้ว1แล้วนะไอ้นี่ตายแล้ว1ตัวแล้วแล้วก็การฮิว7เนี่ยไอ้นี่กับฮิว7ตาย1ตัวอันนี้เทรดไอ้นี่ตายได้แต่ก่อนอื่นเราต้องทำให้ตัวหนึ่งกลับขึ้นมือมาก่อนเกือบแล้วอีกนิดนึงมันจะเหลือไอ้ 5-6 เนี่ยทำไงเอออันนี้ปัญหาผมอยู่ที่โอเค5-6เราสามารถใช้ก่อนอื่นเลือกก่อนว่าจะเอาอะไรขึ้นมือไอ้เจ้าเนี่ยมีความสามารถอะไรไม่มีเลยแต่จ่ายต่ำเจ้านี่จ่าย attack 4สำคัญไหมต้องการถึง5หรือเปล่าหรือว่าเราต้องการมานาเราไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นนะผมว่าไอ้ตัวหน้าหล่อเนี่ยอัลตาซอร์เนี่ยมันน่าจะต้องถูกเอาเข้าเด็กอ่ะเราไม่มีทางฆ่ามันได้2ตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเอากลับเข้าเด็ก1ตัวอีกตัวนึงอ่ะเราสามารถฆ่าได้แต่ว่าเราจะเอาตัวอะไรอ่ะในการที่จะโดนเด้งขึ้นมือจะเป็นไอ้นี้หรือไอ้นี้โอเคผมล็อกไว้แล้วนะนี่กับนี่ต้องตีเดวิลซอร์2ตัวนี้ตีเดวิลซอร์ใช่ไหมพอเดวิลซอร์แอทแทค7มันฆ่า2ตัวนี้ได้บวกกับใบนี้นะแล้วเราต้องเอา3ตัวที่เหลือเนี่ยเทรด3ตัวนี้ให้ตายให้หมดโดยที่ห้ามเหลือห้ามทุกคนห้ามเหลืออะไรอันนี้กับอันนี้ตายไอ้เจ้านี่ล่ะทำไงอันนี้เทรดแล้วก็ใช้ฮิวใส่มันเนาะไม่ฮิวมาฮิวไอ้นี่ดีกว่าฮิวใส่นี่ ตายอันนี้เทรดนี่ตายขาดแค่ตัวเดียวอ่ะมันไม่ตายมันเหมือนมันมีอะไรอยู่นิดนึงถ้าเราเอา2 3ตี5 2ตายกันไปไอ้นั่นน่ะโดนตีอย่างนั้นฮิวตายตีฮิวใส่ตายมันเหลือ2 1อึ้งไปเลยนะมันก็ไม่เชิงอึ้งหรอกครับเพราะฉะนั้นมันต้องเล่นบางตัวที่แบบมันต้องเล่นบางตัวที่มันเอามาใช้ความสามารถได้2ครั้งซึ่งบนมือเราไม่มีเราต้องเอาตัวที่มันตายยากๆขึ้นมือเราเราต้องเอาตัวตายยากๆขึ้นมือเรา ถ้าผมเปลี่ยนล่ะผมเอาเจ้านี่อุลตราซอร์โดนไอ้นี่แทนแล้วโดน2ตัวนี้แทนปักฮิวเสร็จตาย ปักฮิว7ตายแล้วก็เอาไอ้นี่ตีไปที่ไอ้นี่ตายจึ๊กโป๊ะตายไอ้นี่ตีไม่ได้มันเหลือ2-1ทำไมมันเหลือ มันเหลือตัวนึงอ่ะการเอาโอตาซอถือว่าเป็นออปชั่นที่ดีที่สุดจริงหรือเปล่าม ันจะให้เดอะคอยมาทำแมวอะไรแล้วไพ่บนมือคุณคืออะไรแล้วมีวิธีเอาไพ่บนมือคุณมาใช้ไหมผมอ่ะมีไหมอ่ะมีไหมมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับไอ้นี่ถ้ามันจ่ายสูงเกินไปไม่น่าเกี่ยวแล้วผมจะเอาไพ่คุณมาทำไมแล้วไพ่บนมือคุณคืออะไร ไม่จำเป็นหรอกไม่น่าเกี่ยวความสามารถคุณคือแค่ทำให้เหมือนเดิมให้มันเหมือนกันวางแผนล่วงหน้าดีแต่ข้าชอบวางแผนย้อนหลังได้เห็นผลลัพธ์ก่อนด้วย
ตีไปแบบไม่คิดละกันตาแรกผมตีอย่างนี้ใช่ป่ะล่ะมันเลยเหลือตัวมันคราวนี้เราลองตีอย่างนี้ดูแต่เราจะเอาไอ้นี่ขึ้นมือมาเหมือนเดิมก่อนอย่าคิดอะไรเยอะเอาเจ้านี่ขึ้นมือมาไหมไอ้เราเหลือไอ้นี่ไม่ต่างกันเลย2ตัวเนี้ยผมก็เลยคิดว่าแบบมันไม่น่าใช่อ่ะตีไปก่อนทีนี้ทำให้บ่อนเหมือนกันโดยการเทรดจะเทรดแล้วนะมันเหลือมันเหลือนี่คิดกันออกไหม ทุกคนคิดกันออกไหมมันต้องมีตัวหนึ่งที่แบบมันมีความสามารถอะไรสักอย่างนึงอะถ้าเราทำให้มีถ้าเด็กค่าไล่ของเราอะมันฮิลได้เยอะกว่าเขาอะมันจะฮิลได้แรงกว่าไงนั่นอาจจะเป็นออปชั่นที่ดีก็ได้นะเพราะเนี่ยผมต้องใช้ทั้ง2ตัวในการฆ่าอุตสอแต่ว่าผมมันไม่ได้หรือว่าไอ้14นี่จะเป็นคีย์จริงๆจากไอ้เจ้าอุตสอแล้วมานาเราจะพอในการทำเหรออุ้ยมันเด้งขึ้นมือง่ายๆเลยนี่หว่าแต่เราต้องเล่นมันลงไปใหม่มันก็แค่ copy กลับขึ้นมาพอไหมพอจะรู้แล้วจริงๆเจ้าเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่ช่วยให้เราชนะก็ได้เฮ้ยมันจ่าย7มันเด้งขึ้นมือมามันจะจ่าย9เดอะคอยจากเจ้านี่2อันโอเค ผมรู้แล้วอุ๊บขวดน้ำร่วงผมรู้แล้วคุณยังไงก็ต้องตียังไงคุณก็ต้องขึ้นมือยังไงคุณก็ต้องขึ้นมืออื้อค่อยลงสุดท้ายเลยก็ได้เจ้าป้าเนี่ยเสร็จแล้วเราก๊อปเอาเนี่ยเข้าเด็กพอเราเอามันเข้าเด็กเสร็จเราจะทำการเทรดละพอดี7 8 9 9 10 8 9 10เราใช้ฮิลไม่ได้เราใช้ฮิลไม่ได้ถ้าเล่นอย่างเงี้ยลองดูผมจะฆ่าคุณแล้วนะเอาลองคิดดูก่อนนะลองคิดดูก่อนผมตีอย่างงี้นี่ตาย1ตัวแล้วนะแล้วไอ้เจ้านี่ผมตีอย่างงี้นี่ตาย2ตัวแล้วนะผมตีอย่างงี้อย่างงี้ตายคู่เหลือแค่อัลตร้า2เหมือนจะถูกนะ2ตัวนี้ลุมตีไปที่เจ้านี่แต่ก่อนอื่นใดอ่ะเราต้องเฮ้ยไม่ได้ต้องเปลี่ยนตัวลุมตีนี่แล้วนี่ต้องเอา4 2กับ2 3ลุมตีเจ้านี่ตีนี่เจ้านี่ตีนี่ yes ใช่ 100% ประเด็นคือเราอยากได้เดอะคอยประเด็นคือเราอยากได้เดอะคอยก่อนใช้ไปเลยใช่และเราบังคับให้เขาอ่ะเรามังคับให้เขาจั่วโดยการตีอย่างนี้แล้วไพ่มันจะหมดเด็กพอไพ่มันหมดเด็กอ่ะเราชนะอันนี้แล้วไงแล้วต้องเหลือไอ้นี่ไว้สุดท้ายด้วยนะแล้วก็เทรนสุดท้ายเหมือนกันแล้วมันฮิล14ป่ะครับถ้าขโมยกองมันใช่นี่อะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยสวัสดีความมืดเจ้าจะก๊อปปี้ข้าได้ยังไงข้าเองยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองทำอะไรอยู่คิดสิคิดขโมยการ์ด3ใบจากในมือคู่ต่อสู้เดี๋ยวขอลองก่อนละกันเอามีเพื่อแล้วเด็กในเด็ก3ใบของเรานี่คืออะไรเราต้องสลับเด็กกับเขาและเราก็ขโมยเด็กเพื่อเราต้องสลับเด็กกับเขาอ๋อเราต้องสลับเด็กกับเขาบังคับเขาจั่ว
แล้วเอาไพ่ในเด็กกลับมาผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันมีอะไรแต่ปัญหาของผมก็คือเนี่ยลองดูซิใช้นี่แล้วมันขึ้นมือเปล่าผมเดาว่ามันไม่ขึ้นเพราะว่าถ้ามันขึ้นอ่ะมันชนะแล้วอย่าบอกว่าในเด็กของเราอ่ะมีไอ้นี่อยู่ตัวนึงหรือว่าเด็กของเราเป็นแคนโดหมดเลยถ้าเด็กของเราเป็นแคนโดหมดเลยผมขอดูการ์ดในเด็กของผมเองก่อนละกันนะผมขอดูการ์ดในเด็กผมรู้สึกว่าไอ้เฟสเลดอะถ้าก๊อปปี้ไอ้เนี่ยมันได้มาเป็นตัวนี้แหละเอ้ยผมลืมสลับผมลืมสลับเอาไหมไม่เป็นไรไม่ต้องแบ้มากก็ได้เราเอาสมบัตินี้แล้วนี่วิธีโกบอสลับเด็กตึ๊บบังคับเขาจั่วผมให้บังคับไอ้นี่แล้วกันนั่นไงนั่นไงนั่นไงแล้วเราจะทำยังไงให้เราได้จั่วการ์ดครับถ้าเราจั่วการ์ดไม่ได้ประเด็นน่าจะอยู่ที่เจ้าเฟสเลดนี่แหละผมว่านะผมจะลองขโมยเฟสเลดคุณละกันสุ่มไม่โดนอ่ะสลับเด็กของคุณกับคู่ต่อสู้ของคุณเฮ้ยหรือว่ามันบังคับได้แมกมาเลเจอร์อะไรมันน่าจะเป็นเฟสเลดได้แหละที่จะเป็นประเด็นให้เราชนะ2ใบนี้เล่นได้อยู่แล้วเพราะมันฟรีของเรามีเคิร์สเต็มเลยเราบังคับให้เขาเล่นไม่ได้ด้วยผมพอจะรู้แล้วนะลองอีกอย่างนึงอันนี้มันขโมยการ์ด3ใบจากมือคู่ต่อสู้ใช่ไหมผมบังคับให้ไอ้เนี่ยบังคับให้ไอ้บ้า36เนี่ย มันทิ้งไพ่ของไอ้เลเจอร์2ตัวนั้นออกมาเพราะรู้สึกว่าเราจะยืนยันได้เลเจอร์ไงผมไม่อยากได้เลเจอร์เพราะฉะนั้นผมต้องให้มันอะทิ้งไอ้เลเจอร์ออกมา2ตัวเราสเปลจ่าย0อยู่แล้วไม่มีปัญหาเฮ้ยถ้าเราทำพิษใส่นี่ก่อนแล้วเราค่อยตีมันก็ตายไปด้วยเลยไม่เป็นไรหรอกเพราะไงเดี๋ยวมันก็จะโดนขึ้นมือไปอยู่แล้วไงเสียดายที่ผมฆ่ามันไม่ได้หรือว่าเราต้องฆ่ามันทีแล้วเราเด้งขึ้นมือเราก็ปี้3ใบเดาไปก่อนเราก๊อปปี้3ใบนั้นแน่นอน 100% เราไม่ได้ก๊อปปี้เราขโมยเลยด้วยซ้ำเราถึงได้มีปิงไงชอบสิ่งประดิษฐ์ของข้ามั้ยล่ะน่าจะชนะแล้วนะ พอไอ้เจ้านี่กับปิงไอ้นี่ใช่มันแน่นอนแน่นอนอ่ะอันเนี้ยแปลงร่างเป็น20-20ก๊อปปี้20-20และปิงโนเวนเจเนียทิ้งเหมือนกันแล้ว yes ยอดมากวู้สุดท้ายแล้วใช่ไหมขอร้องอ่ะอย่าอีซี่นะอันนี้อะไรเนี่ยทำดาเมจ10แต้มให้มินเนี่ยนทั้งหมด10ครั้งไอ้นี่ทำอะไรได้ซ่อนตัวเสียงสุดท้ายสร้างความเสียหาย100แต้มให้คู่ต่อสู้ตูจะตายเอาวะดิมันอมตะใช่ไหม มาน้ำไม่พอใช้ถ้าเราขโมยต้องหาทางเอาเจ้านี่มาเอ๊ะนี่ไงจง
ขโมยความสามารถของมันทำให้เป็นคงกระพันทำไมต้องให้เป็นคงกระพันผมไม่อยากให้มันเป็นคงกระพันแต่ผมขโมยมันไม่ได้เพราะมันเป็นสเตลถ้าไอ้นี่เป็นคงกระพันแล้วผมจะฆ่ามันยังไงปัญหาอยู่ที่ไอ้0 10ตัวนี้แหละมันซ่อนตัวและผมรู้ถ้าผมใช้ไอ้เนี่ยถ้าผมคงกระพันไอ้เนี่ยมันจะไม่ตายไงแกหรือป่ะ แกหรือป่ะที่เป็นที่เป็นไม่เกี่ยวเฮ้ยหรือว่าใช่เฮ้ยไม่เกี่ยวหรอกมั้งไม่หรอกเฮ้ยหรือว่าใช่เฮ้ยแป๊บนึงคิดเช็คก่อนไม่หรอกมั้งเพิ่มได้30คือจะสู้โดยการเพิ่มอาร์เมอร์ไงจะสู้โดยการเพิ่มอาร์เมอร์ตัวเองนี่ไงเพิ่มได้40มันก็ตายอยู่ดีมันทำ100อ่ะผมคิดว่าจะสร้างเพิ่มไปเรื่อยๆซะอีกถ้าเราเทรดไปอ่ะประเด็นคือไอ้บ้าเนี่ยประเด็นคือไอ้บ้าเนี่ยมันไม่มีวิธีได้การ์ดเพิ่มขึ้นมาบนมือเลยหรอ you know ผมคุณรู้ใช่ไหมว่าผมพยายามจะทำอะไรอ่ะแล้วถ้าอย่างเงี้ยถ้าผมมีบอร์ดอ่ะผมแบบเพิ่มอาร์เมอร์ได้เรื่อยๆไงเจ้านี่ทำดาเมจ5แต้มใส่ทีมเราทั้งหมดแต่พวกนั้น HP 7ถ้าเรามีมอร์แกนิสเยอะยังไงก็แพ้อยู่ดีมานามันขาดไม่ใช่บอร์ดมันไม่พอถ้าเราเล่นยังไงก็ได้อะมันก็ไม่พออยู่ดีการก๊อปปี้มันไม่มีวิธีที่จะฆ่าเจ้านี่ด้วยตัวเองนะเว้นแต่ว่าเอาเลยจนจบค่อยๆทำไปงานที่เป็นงานละเอียดมันก็มีวิธีอยู่นะเพราะว่ามันจะเหลือ92เราปิงมันเหลือ1ลองดูเรารู้อยู่แล้วว่าเราแพ้บึ้มปัก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 เราตายไงเราห้ามตายไงประเด็นคือไอ้ตรงนี้แหละมันมีอีกวิธีนึงถ้าทำได้คือถูกก๊อปไอ้เนี่ยมาอยู่ฝั่งเราก็จบเพราะศัตรูฮีโร่มันอมตะฮีโร่ศัตรูมันเป็นอมตะมันไม่เสียอะไรอยู่แล้วไงถ้าเราก๊อปไอ้นี่มาเราใช้มันก็ไม่ได้อยู่ดีอะเราจะเอาเอเวียนามาเยอะๆทำไมใช่ไหมแต่มันเป็นเอเวียนาแบบ33ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์มีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์ไม่ได้วางแผนล่วงหน้าน่ะดีแต่ข้าชอบวางแผนฮีโร่เรามีคงกระพันใช่ฮีโร่เรามีคงกระพันถ้ามอร์แกนิสยังอยู่ไงแต่มอร์แกนิสมันจะตายไงครับแต่เราจำเป็นต้องให้มอร์แกนิสตายด้วยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวบอร์ดมันไม่เหมือนกันเราต้องทำให้บอร์ดเหมือนกันด้วยในตอนจบอ่ะเราต้องมอบการให้คู่ต่อสู้ควบคุมเราจะมอบให้มันควบคุมทำไม
การ์ดอะไรกันแน่ที่เราอยากจะใช้เรื่อยๆอ๋อใช่หรอโน no, ไม่หรอกไม่หรอกไม่เราต้องใช้นี่กับไอ้นี่เท่านั้นหรือเราใช้นี่กับไอ้นี่ไม่เราต้องก๊อปไอ้นี่ไม่ถ้าเราก็ให้นี่แล้วเราก็คงกระพันไม่เราสามมานาไม่พอเรียกไอ้นี่เพื่อเพิ่มมานายังไงก็ต้องการไอ้เจ้านี่อยู่ดียังไงก็ต้องการไอ้นี่ผมพูดเลยยังไงก็ต้องการเจ้าเอเวียนาเพราะฉะนั้นให้มันแปลงร่างเป็นเอเวียนาก่อนเอาเอเวียนามาพอได้เอเวียนาแล้วเราจำเป็นต้องขโมยนี่จริงๆหรือเปล่าคิดอยู่เนี่ยหรือว่ามันไม่จำเป็นหรอกตัวที่ให้เราสามารถขโมยได้มี2ตัวก็คือเจ้านี่ไวลอร์ดกับไอ้เจ้านี่คิลินดาถ้าเราเอากริลินดามาเรามอบให้ศัตรูควบคุมเราเล่น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 คือมันไม่มีทางอ่ะมันไม่มีทางอ่ะผมรู้มองออกแค่ว่ามองออกแค่ว่าเราต้องทำให้บอร์ดเราอ่ะเราต้องทำให้ตัวเราอาร์เมอร์เต็มอ่ะผมว่านะนั่นคือสิ่งที่ผมคิดนะมันต้องทำให้อาร์เมอร์ทะลุร้อยอ่ะคือต้องลงให้ได้เยอะหรอเพราะงั้นเราต้องอย่าใบ้ห้ามบอกอะไรทั้งสิ้นถ้าคุณพูดผมจะไม่มองเพิ่มได้แค่4เองเพิ่มได้แค่4แล้วก็ต้องทำให้มันตายเหรอทำให้ใครตายให้เอเวน่าเป็นอมตะไม่มีประโยชน์ห้ามทำให้มีเนี่ยนอะไรเป็นอมตะเลยไม่ได้ตัวเดียวห้ามเด็ดขาดเพราะถ้าทำให้เป็นอมตะปุ๊บอะมันจะไม่จบประเด็นผมว่ามันน่าจะอยู่ที่มอบตัวอะไรตัวหนึ่งให้ศัตรูควบคุมนี่แหละเจ้านี่มันทำ5ดาเมจ ใส่ทั้งหมดของเราเอเวียนาจะโดนด้วยเอเวียนาตายด้วยถ้าเราจะขโมยนะเราต้องขโมยไอ้บ้านี่เราขโมยไอ้บ้านี่ตีแล้วเราก็ส่งมันกลับไป แต่เราต้องการเอเวียนาไง เราต้องการเอเวียนาเพราะฉะนั้นหรือว่าเราเพิ่มอาร์เมอร์ให้พอใจก่อน ลองปะเราเอาแมกเนตออกไปจากบอร์ดแล้วด้วยเออลองดูป่ะล่ะไม่ถ้าเราทำอย่างนั้นแล้วถ้าเราขโมยไอ้ไวลอร์ดเราก็สามารถใช้คอมโบได้แค่ครั้งเดียวนะสิชี้ผิดเอาใหม่เนี่ยผิดตั้งแต่ตรงนี้แหละผิดตั้งแต่ตรงนี้แหละผิดตั้งแต่ตรงนี้แหละมานี่มาเลยเวียนาเพราะยังไงเราก็ต้องมีคุณคิดเหมือนผมปะงั้นอย่างนี้เราก็สามารถเพิ่มเอเวียนาบนมือได้ตลอดเวลาแล้วนะสิเพื่ออะไรประเด็นคือเพื่ออ๋อใช่หรอไม่หรอกเฮ้ยไม่หรอกไม่ใช่หรอเอาเป็นว่าเอาเจ้าเนี่ยก๊อปมันเล่นในสิ่งที่จะต้องทำก่อน
ผมว่าเกาะผมค่อนข้างมั่นใจว่าชัยชนะคือเกาะแล้วล่ะเฮ้ยหยุดก่อนถ้าเราเอาคุณกลับมาเพื่ออะไรไงคุณอยู่นี่แล้วไงผมรู้สึกว่าเกราะคือวิธีชนะของด้านนี้เอ้ยผมลงการ์ดเกินต้องลงแค่ตัวเดียวไม่ถ้าเราส่งไอ้บ้านั่นไปทางโน้นแล้วก็เอเวียน่ามันตายแน่ลองดูประเด็นคือมันติดไอ้บ้าเนี่ยแต่เราใช้ปิงได้เราก็อยากให้เนี่ยตีตัวแรงๆนะผมรู้สึกว่าต้องใช้เนี่ยไปเผาบอร์ดมันยังไงไม่รู้แต่คงผิดแล้วแหละถ้าเราไม่ได้ขโมยมันมามอบให้คู่ต่อสู้ควบคุมมอบให้คู่ต่อสู้ควบคุมเนี่ยนะโอ้ถ้าผมให้มาแกนิสคุณล่ะถ้าผมให้มาแกนิสเจ้านี่จะกลายเป็น5เทรดติงตีปิงอย่างนี้มันก็ตายแล้วโอ้ผมมีวิธีเคลียร์บอร์ดตัวเองแล้วผมเล่นคุณเยอะเกินไปครับถ้าผมทำอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์มีประโยชน์ป่ะประโยชน์ป่ะเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนจะเจอแล้วนะเหมือนผมเจอวิธีนี้แล้วอ่ะผมเจอวิธีนี้แล้วอ่ะมีวิธี copy card คุณอยู่ให้มาอยู่บนมือเยอะๆมั้ยผมลองดูเฉยๆนะผมลองดูเฉยๆนะผมไม่อะไรแล้วนะมันก็ไม่มีประโยชน์นี่หว่าอ่ะแต่ผมค้นพบสิ่งเนี้ยแล้วก็ปิงหายไปเยอะเลยเห็นไหมแล้วทีนี้ผมก็เอาไอ้บ้านี่กลับมาใหม่ผมยังมีอะไรอ่ะผมไม่มีอะไรแล้วผมไม่เหลืออะไรแล้วเพราะมันจะกำลังจะสูญเสียนี่ละฮะสูญเสียบ้าอะไรเราก็ก๊อปไม่มันแค่ขึ้นมือไงผมอยากให้เจ้าพวกนี้มันตายให้หมดไงเหมือนจะเจอแต่ก็เหมือนจะไม่เจองงไหมเหมือนจะถ้าไอ้นี่อยู่บนมือแล้วบอร์ดเราตายหมดเราก็เอาไอ้นี่มาใหม่แต่เราขาดไอ้นี่ไปแล้วอะไอ้นี่ห้ามตายอะถ้าไอ้นี่ห้ามตายจริงๆอะใช้ให้กับไอ้นี่มันก็ได้แต่เราจะฆ่ามันยังไงในตอนจบไงแล้วไอ้ไพ่สองมือของมันคืออะไรอ่ะเอาหัวใจเจ้ามาย้อมไปก่อนอย่างนี้ไม่ได้ด้วยเพราะว่าไอ้เจ้านี่มันไม่ตายไงอ๋อ10ครั้งมันตายแล้วล่ะมันยิงอย่างนี้10ครั้งยังไงมันก็ตายเอาใหม่ครั้งนี้ต้องผ่านครั้งนี้ต้องผ่านให้ได้ผมมีความรู้สึกว่าออเดอร์คือสิ่งสำคัญผมรู้สึกว่าต้องเอาไอ้เนี่ยมาตั้งแต่แรกผมรู้สึกว่าต้องทำให้ไอ้เนี่ยมีร่างที่มันสามารถใช้ได้หลายครั้งอะแต่ว่าถ้าเรารีบใช้ไปมันจะดีหรือเปล่ามาถึงอ่ะเราเล่นรัดไม่ได้เราต้องทำเพราะเราต้องอัพต้องทำให้มานามันเต็มกลับมาไม่งั้นมันทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะเราต้องเล่นอย่างนี้ก่อนไม่เสียหายใช่ๆไม่เสียหายโอเค ผมรู้สึกว่าเมาแกนนี้อ่ะต้องให้มันเลยต้องให้มันตั้งแต่แรกแต่ก่อนจะทำอย่างนั้นอ่ะเราต้องเอาคุณอ่ะเพิ่มมานาให้เราก่อนเพิ่มเกาะทีนึงเพิ่มมานาทีนึงเพื่อทำไมเราไม่เพิ่มให้หมดไปเลยต่างไหมต่างนะ
ทีเนี้ยเราให้เมาแกนิดกับมันพอเราให้เมาแกนิดกับมันเนี่ยเรามีสเปซมากขึ้นแหละออนบอร์ดแล้วเจ้าเนี่ยมันเทรดปิงทีเดียวมันตายไงไอ้บ้านนี้ก็ตายด้วยแต่เราหาก๊อปมาใหม่ได้แต่ประเด็นคืออ่ะผมสามารถทำให้เจ้านี่มี2ตัวได้แต่เจ้านี่ตายด้วยหรือก่อนที่เราจะฆ่ามันอ่ะเราต้องดึงมันมาใช้งานอย่างเงี้ยแหละแล้วตัวที่เราจะมอบให้อ่ะคือไอ้บ้านเนี่ยแหละมันจะติดท้อนไงไอ้เจ้านี่มันจะไม่ตายไงมันจะไม่ตายอ่ะเพราะมันติดลองดูแล้วกันลองดูถ้าผมตีแล้วปิงมันตายแน่บอร์ดเนี้ยตายแน่ๆผมอยากให้เนี่ยกลับไปหาเขาแต่มันไม่มีวิธีฆ่าไอ้บ้านี่ถ้าเราไม่ใช้วิธีนี้ไม่รู้สึกว่าตอนแรกมันจะมีมอนสเตอร์ที่ตีได้ไม่มันมีแค่2ตัวโอ้ยทำไมมันแบบว่านี่ขนาดนี้เนี่ยเอมีสมาธิมีสมาธิข้ารบกวนเจ้าหรือเปล่าใช่สิรบกวนเราก๊อปเป็นใครก็ได้ใช่ป่ะเราก๊อปเป็นใครในบอร์ดนี้ก็ได้ใช่ป่ะถ้าเราก๊อปเป็นเมาแกนิดอ่ะแล้วเราก็มอบเมาแกนิดให้มันเจ้านี่มันก็จะตีทีเดียวตายไม่ได้เราไม่ต้องการให้มันตีทีเดียวตายยากอ่ะเฮ้ยยากจังคำนวณยากมากเนี่ยทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยสิแต่ห้ามบอกเป็นกำลังใจแต่ห้ามพูดอะไรทั้งนั้นอ่ะมันไม่จำเป็นอ่ะแค่นี้มันก็พอแล้วอ่ะผมไม่อยากให้เจ้านี่ตายด้วยการตายของไอ้นี่แต่ผมอยากให้คุณตายผมจะมีวิธีอะไรคือถ้าผมทำให้มันเป็นอมตะแน่นอนผมชนะผมผ่านได้แต่ไอ้บ้านเนี่ยจะเป็นตัวปัญหาที่มันจะออนบอร์ดแล้วมันไม่มีวันตายสักทีไงแต่ถ้าแก้ไม่ได้นั่นแหละข้าจะใช้วิธีติดสินบนผมจะต้องชนะให้ได้ทุกคนคอยดูไว้ประเด็นของผมอ่ะคือคุณมันไม่ตายนะผมไม่อยากให้เจ้านี่ตายด้วยลองดูก็ได้ไม่มีอะไรจะเสียละมันตายแน่ๆเลยอะเล่นอีกได้ไหมอยากเล่นเนียนมากเกินไปแล้วหรือมันต้องคืนตัวมันให้เขาไปอ่ะหรือว่าต้องคืนให้เขาไปคืนตัวมันเองเพื่อหลบการระเบิดแล้วเราก็ทำคอมโบอย่างเงี้ยใหม่อีกทีนึงเหรอมันจะใช่เหรอแล้วเราจะฆ่าวอยลอร์ดให้ตายได้ยังไงไม่เราจะฆ่าไอ้56ตัวเองให้ตายได้ยังไงเพราะมันมีวอยลอร์ดอยู่จงสยบต่อชาวดาราเนี่ยมันจบแล้วล่ะเพราะเราไม่มีการก๊อปปี้อะไรทั้งสิ้นอ่ะมานาเกี้ยงเหรอมานาเกี้ยงด้วยจบเข้าไปใหญ่เลยยากด่านนี้ยากมากเพราะไอ้ลำแสงย่างสดนั่นแหละปัญหาสี่มุมเมืองผมไม่แน่ใจว่าเมาแกนิดอะเมาแกนิดนะถ้ามันถ้าสเตตมันไม่เท่าอ๋อไม่หรอกมั้งผมรู้สึกว่าผิดผมรู้สึกว่าผมรู้แล้วคีย์อ่ะมันต้องเป็นเมาแกนิดแน่ๆเลยคีย์ต้องเป็นเมาแกนิดเท่านั้นผมรู้แล้วเล่นยังไงทุกคนดูแต่เอเวียน่าสำคัญด้วยเอเวียน่าสำคัญด้วยไอ้บ้านเนี่ยเอามาแค่รีเฟรชมานาเฉยๆนั่นคือความสามารถของเขาอันเดียวเราก็ก๊อปมันใช่ไหมก๊อปมัน
เอาอะไรดีเอาเพิ่มมานาไหมหรือว่าใส่ immunity ให้มันก่อนใส่ immunity ให้มันก่อนก็ได้ใส่มิลตี้ให้เขารีเฟรชมานาเหมือนจะรู้แล้วนะผมเอาไอ้บ้าเนี่ยให้เขาให้ไอ้บ้าเนี่ยเขาไปแล้วเราก๊อปมันกลับมาผมให้ถือว่าเป็นรางวัลละกันและก๊อปมันไม่อย่าเพิ่งรีบก๊อปถ้าเรารีบก๊อปมันจะตายเราตีปิงเราตีแล้วปิงเพื่อฆ่าไอ้2ไอ้3ตัวนี้ออกมีคุณอยู่บนมือด้วยน่าจะผ่านแล้วนะไอ้แต่เอเวียน่าจะตายห้ามให้เอเวียน่าตายผมเชื่อมั่นในใบ37ใบเนี้ยคุณเชื่อมั้ยอ่ะเอาเอเวียน่ามาอีกรอบนึงจงสยบต่อทาวดารับเอาเอเวียน่ามาก๊อปไอ้บ้านี่สร้างใหม่ก็ได้ไม่ง้อสร้างใหม่นี่แหละก๊อปไอ้นี่แย่แล้วโอเคไม่เป็นไรมอร์แกนิสตีตัวเองตายได้แล้วทำให้มันเป็นอมตะแต่ก่อนอื่นขอเพิ่มมานาก่อนเพื่อความชัวร์ใส่คงกระพันให้มอร์แกนิสเราเทรดมาแกนนี่ตัวนี้กับไอ้เจ้านี่ไป มีสเปซแล้วไงรีเฟซมานาให้กลับมา10ใหม่เราใช้ไปนี้ยิงมันอีกทีนึงเหมือนเดะเลยยิงโอ้เย่เยสขอบพระคุณครับโอ้ยผ่านสักทีโอเคสนุกแต่ก็แบบแสบมากเลยไอ้เจ้าบ้านี่เป็นยังไงบ้างทุกคนโอ้ผ่านได้แล้วกับเรียนแบบด็อกเตอร์บูมนะครับตอนแรกเราก็แบบว่าฟันธงไว้ว่าต้องใช้ไอ้เจ้าคุณในการเพิ่มอาร์เมอร์ให้เกิน100แต่ความเป็นจริงคือแบบความเป็นจริงคือเราต้องทำให้ทั้งคู่ไม่ตายครับคือจับถูกแล้วล่ะคือต้องทำยังไงก็ได้ให้เราไม่ตายจาก100ดาเมจแต่วิธีในการที่จะไม่ให้ตายต้องทำยังไงก็โอเคมาอ่านได้ละจริงๆง่ายถ้าเราโฟกัสถูกแต่แรกถูกถ้าเราโฟกัสถูกแต่แรกนี่ง่ายเลยแต่ว่าถ้าเราแบบเราทำไม่ได้มันก็จะแบบมันก็จะยาวเลยอ่ะคือเราประเด็นของเราก็คือว่าถ้าเราทำให้ตัวนึงเป็นอมตะเวลามันโดนออมันไม่ตายไงมันไม่ตายเราก็เลยคิดถ้ามันไม่ตายมันก็จะเป็นปัญหาของเราหรือเปล่าแต่กับที่ไหนได้เราก็ทำให้มันมีตัวที่มันไม่ตายอยู่กับทั้งฝั่งเขาทั้งฝั่งเราสิเพราะว่าเราอ่ะสามารถใส่อมตะให้ได้ใช่ไหมถือว่าโชคดีอ่ะชนะ yes